กินอะไรก็เป็นโรคไตได้ไตของเรามีหน้าที่ขับของเสียที่เป็นของเหลวออกจากร่างกายโดยกรองของเสียออกจากเลือดและส่งออกไปรอที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการขับถ่ายส่วนเลือดที่ผ่านการกรองแล้วก็จะถูกนำกลับเข้าสู่ร่างกายซึ่งปริมาณของเหลวในร่างกายจะมีโซเดียมเป็นตัวคอยควบคุมร่างกายของคนเราต้องการโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเท่ากับน้ำปลา4ช้อนชาหรือน้ำจิ้มสุกี้3ช้อนโต๊ะเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีอาหารอย่างอื่นที่รสชาติไม่เค็มแต่โซเดียมสูงเช่นเนื้อเค็มอาหารกระป๋องอาหารฟาสต์ฟู้ดและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือทานให้น้อยๆ นะคะเพราะถ้าหากเราได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นประจำก็จะส่งผลให้ไตของเราทำงานหนักมากขึ้นเพราะโซเดียมพาน้ำเข้าสู่ไตเยอะขึ้นเมื่อไตเราเหนื่อยไตก็จะทำงานบกพร่องจึงมีโปรตีนรั่วปะปนมากับปัสสาวะสังเกตได้จากเวลาที่เราปัสสาวะแล้วมีฟองมากผิดปกติเมื่อไตทำงานหนักเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายได้วิธีป้องกันโรคไตมี8วิธีง่ายๆ 1. ลดอาหารเค็มและลดโซเดียมลดเครื่องปรุงและเลี่ยงอาหารโซเดียมสูง 2. ควบคุมความดันเลือดและน้ำตาลให้เป็นปกติ 3. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวัน 4. ไม่กลั้นปัสสาวะระหว่างวัน 5.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะ 6. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 7. ไม่กินยาแก้ปวดข้อยากระสายเส้นหรือสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลานานและ 8. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะแค่คิดก่อนกินปรับพฤติกรรมนิดหน่อยแค่นี้ก็ห่างไกลจากโรคไตได้แล้วค่ะ